สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมกรณีวิกฤตหมอกควันที่มาจากเกาะสุมาตร,ราอินโดนีเซียพัดเข้ามาสิงคโปร์มาถึงมาเลเซียและทางใต้ของไทยจะถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้ครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดียุตยโนโ่บำบังของ อินโดนีเซียจะออกมาขอโทษคนสิงคโปร์และมาเลเซียแต่ไม่ได้ขอโทษคนไทยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปัญหานี้จะแก้ได้ด้วยการแค่ขอโทษครับเพราะว่าต้นเหตุมาจากการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์อินโดและมาเลเซียเข้าไปทำสวนปาล์มใหญ่โตที่เกาะสุมาตราทุกปีจะมีการเผาป่าเพื่อจะปลูกปาล์มรุ่นใหม่ และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ลมพัดลมนี่พัดจากป่าในสุมาตรานี่ไม่ได้พัดไปจาก,การ์ตาฉะนั้นคนอินโดก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรพัดมาทางสิงคโปร์มาเลเซียและทางใต้ของไทยจึงจำเป็นครับที่จะต้องมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำไม่ใช่เฉพาะซูซิโลบัมบังยุตโยโน่ของอินโดนีเซียหรือหลีเสียนหลงของสิงคโปร์และนาจิปราซมาเลเซียเท่านั้นครับ จะต้องรวมเอาถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษินวัตรของไทยด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ลามเข้ามาถึงไทยและขณะเดียวกันสีประเทศนี้เป็นประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนมาด้วยกันฉะนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณของการทํางานร่วมกันประสานกันให้เป็นตัวอย่างกับอาเซียนอื่นๆที่มาร่วมทีหลังว่าถ้าเกิดปัญหาเพื่อนบ้านด้วยกันจะต้องหาทางแก้ให้ได้และจะต้องแก้โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกบาดหมางมากไปกว่านี้ ที่รัฐมนตรีบางคนอินโดนีเซียบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติคนสิงคโปร์ไม่ควรจะโวยวายเกินเหตุทำตัวเป็นเด็กๆไปได้พูดจาอย่างนี้ไม่ถูกครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุธรรมชาติแน่นอนเป็นเรื่องของฝีมือมนุษย์นายทุนที่ไปทำจ้างกเกษตรกรและ,กะเกษตรกรเผาป่าเพื่อจะทำกำไรให้กับนายทุนนั่นแหละครับรัฐมนตรีอินโดอีกคนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องผัวเมียในบ้านไม่ควรจะไปเอ,อะอะโวยวายตะข้างนอกให้อายคนอื่นเขา เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผัวผัวเมียเมียครับเพราะว่าเป็นข่าวคราวไปทั่วโลกแล้วจะปิดบังซ่อนเร้นเฉพาะในครอบครัวไม่ได้ครับและถ้าเป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียถ้าหากผัวทุบตีเมียบ่อยๆจะให้เมียไม่ไปแจ้งตำรวจไม่ไปบอกกล่าวกับชาวบ้านก็เห็นจะไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมเห็นว่าเมืองไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ถูกกระทบน้อยที่สุดแต่ขณะเดียวกันอยู่ในฐานะที่จะเป็นคนไกลเกลีย่ยหรือหาทางออกร่วมกันควรจะเชื้อชวน สประเทศนั้นมาประชุมที่ไทยผู้เก็ตก็ได้ครับจะได้เห็นว่าปลายทางก็ยังเจอควันหมอกมาจากสุมาตราย้อนกลับไปมาเลอินโดเกาะสุมาตราก็ยิ่งหนักหน่วงรุนแรงขึ้นทําไมครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราก็มีความเป็นผู้นําในอาเซียนได้อย่าพลาดโอกาสทองนี้ครับสนับสนุนโดย บริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม